สมมุตินะถ้าเราเกิดพัฒนาควายพ่อพันธุ์ได้180ใครบ้างที่จะไม่ซื้อล่ะจริงไหมจริงไหมแล้วแม่พันธุ์มีแต่160ขึ้นมันอยู่ที่ตัวพวกเราเองทั้งนั้นล่ะที่จะกล้าพัฒนาไหมคนนี้คือเฮียสิงห์เจ้าของฟาร์มกาแฟชาวนาควายงามเมืองบุรีรัมย์ผมสินวงศ์สวรรค์อยู่ที่ฟาร์มกาแฟชาวนาควายงามเมืองบุรีรัมย์ใช้ได้เลยกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะชีวิตของเฮียสิงห์เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้รวยมาก่อนครับผมออกจากบ้านไปซื้อเสื้อผ้าครับเฮียสิงห์เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองครับแล้วออกจากบ้านมีแต่เสื้อผ้ามาเสื้อผ้าออกไปครับกลับมานี่มาสร้างเองหมดเลยครับเฮียสิงห์เรียนจบชั้นไหนคะป .4 ไปขายรายงานวันละ100 กว่าบาทวันละ200ที่กรุงเทพครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเฮียสิงห์คือการได้เป็นลูกจ้างในโรงผลไม้ส่งออกจนทำให้ชีวิตมีทุกวันนี้ได้ตอนปี40พองสมุทรแตกก็มีคนที่ทำงานด้วยกันก็ชวนไปทำผลไม้ส่งออกเหมือนก็เป็นผู้จัดการทำผลไม้ส่งออกเลยครับเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นตะเกะทุกวันนี้ก็ลงทุเรียนแผงนรงศิลป์ตอนหลังมาเจอคนจีนทำธุรกิจเยอะก็ต่างคนต่างแต่ก็ยังทำอยู่ครับนาปีก็ทำนี่ผมก็มาทำมีเวลาก็มาทำร้านกาแฟแล้วก็มาเลี้ยงควายนี่แหละด้วยความที่เฮียสิงห์มีหัวนักธุรกิจนะคะช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยเฮียสิงห์จึงเริ่มต้นลงทุนกับควายผมเคยซื้อควายตัวเล็กๆให้ชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็พอถึงทำนาปุ๊บเขาคืนให้ผมพอคืนให้ผมแล้วผมก็ต้องนี่พอมาดูควายเล็กมันขาไม่นี่เธอเลี้ยงก็เลี้ยงควายงามไปเลยแล้วก็พอไปเดินดูฟาร์มคนอื่นว่าสัญชาตญาณเราทำธุรกิจเนาะควายมันจะขึ้นนี่นาผมก็เลยซื้อเลยครับซื้อแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ซื้อในเฟซซื้อมาซื้อจนไม่มีข้อจะใส่ครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปค่ะเพราะควายชุดแรกๆที่เฮียสิงห์นำเข้ามาเป็นควายเนื้อที่เฮียสิงห์แกควักเงินซื้อในราคาควายงามผมจะบอกให้ว่าตอนที่ผมซื้อควายณวันนั้นนะที่ผมขายทิ้งหมดนะมันควายเงินหมื่นไม่ใช่ควายเงินแสนแต่พวกเราไปซื้อเงินแสนครับแล้วเราจะขายเงินแสนจะได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ได้เงินหมื่นเลยตอนควายลงจริงไหมนี่แหละซื้อไม่สมราคาควายใช่เพราะก็ควายมันจะขึ้นไงนี่แหละแล้วอยู่ที่ใครจะขายทันไม่ทันกันนั่นเองเมื่อเฮียสิงห์รู้ว่าพลาดนะคะก็ยังไม่ยอมหยุดค่ะแต่แกตัดสินใจขายควายทิ้งค่ะแล้วก็ยอมขายไปในราคาที่ขาดทุนด้วยนะคะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการนำเข้าควายคราวนี้แกพุ่งเป้าไปเลยค่ะเฮียสิงห์พุ่งเป้าที่จะสร้างควายยักษ์เราอ่านตลาดดูแล้วว่าควายถ้าเราจะเล่นให้ดีต้องเรามาซื้อควาย150ขึ้นไปจึงจะได้ต่ออนาคตต่อไป140กว่านี้เขาจะไม่เล่นกันแล้วนี่นะโดยชาติญาณเราคือเราอยู่ทางรากหญ้าด้วยก็อยู่กับคนที่แบบมีเงินเหลือด้วยทีนี้เพลาเราไปคุยกับคนที่มีเงินเหลือเขาบอกว่าอยากจะได้ควายใหญ่นะจะได้เพื่อนมาบอกว่าควายมึงใหญ่เนาะอย่างงี้นะนี่แหละเราจึงว่าต้องพัฒนาควายใหญ่ให้ไวให้ได้มากที่สุดนี่นะเท่าที่จะทำได้คาดว่าทุกท่านในวงการควายไม่มีใครไม่รู้จักกับเจ้าแสนลุงยูนลาดยาวนะคะควายที่มีโครงสร้างใหญ่โตอลังการและมีความสูงไม่ต่ำกว่า176เซนติเมตรที่เลือกควายสายลุงยูนเพราะจะทองตินโตใช่ป่ะให้ลูกเกินพ่อไหม3ตัวอัศวินโคตรสารเจ้าแสนลุงยูนผมจะชอบควายที่ว่าให้ลูกใหญ่กว่าพ่อครับเจ้าแสนลุงยูนตัวนี้คือลูกของทองตีนโตค่ะ ควายที่ส่งต่อพันธุกรรมสูงใหญ่แม่ของเจ้าแสนคือแม่นุ่นเป็นแม่พันธุ์ที่กำนันโป๊ดหวงมากอีกหนึ่งตัวลุงยูนไปขอแบ่งซื้อเจ้าแสนจากลุงกำนันโป๊ดมาตอนที่อายุยังไม่ถึง2ปีนะคะแต่กว่าลุงยูนจะได้เจ้าแสนมาครอบครองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแสนรัตยาวลูกทองจินโตลูกแม่นุ่นเขาไม่ขายให้ก็บอกยังเดี๋ยวก่อนนะได้มาเมียก็บอกแบ่งเขาจะทวงได้วะ150,000ต่อซื้อ150,000ไม่ผิดไม่บังนะแบบซื้อ150,000โอ้คนจะมาทับตากระต่ายตกเกือบ3 ปีอ่ะขาดไม่กี่เดือน3 ถึง 6 เดือนเลยมันจะทับได้คนเลี้ยงตั้งแต่เนี่ยมาเปลี่ยนพ่อตั้งหลายพ่อเปลี่ยนพ่อเมื่อกี้พ่อ3 พ่อคนจะมาทับได้อ่ะก็ไอ้ทองมันช่างนะรูปตัวแรกนะทองช่างของเยสินนะนั่นเนี่ยรูปตัวแรกเลยนะด้วยทองด้วยแสนระดาวตัวแรกเจ้าแสนถูกเลี้ยงดูจากเซียนควายรุ่นเก่าอย่างลุงยูนในเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะจนได้อายุเหมาะสมเจ้าแสนลุงยูนลาดยาวก็มีกระดูกโครงสร้างสูงใหญ่ยาวสูงกว่าเจ้าทองตีนโตอีกค่ะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกลับมานี่176ใช่176ค่ะมีความสูงจริงๆลุงยูนวัดด้วย176นะคะเจ้าแสนลุงยูนโอ้โหของจริงลำตัวยาวมากลุงยูนวัดดึงถึงหน้านะคะมันต้องถึงตรงไหนถึงนี่ครับถึงตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เอก190ค่ะเกือบ2 เมตรจากที่เราวัดเมื่อกี้สรุปก็คือกระดานเขาของเจ้าแสนเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่7.5 นิ้วเกือบ8 นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงของเจ้าแสนจะวัดจากเล็บขาหน้าถึงข้างบนเนี่ยนะคะสูงอยู่ที่176 เซนแล้วก็ลำตัวความยาวจากก้นถึงตรงนี้นะคะตรงคอเนี่ยอยู่ที่190 เซนค่ะนี่คือขนาดตัวจริงๆของเจ้าแสนที่เราวัดกันกับลุงยูนวัดกันให้เห็นตรงนี้เลยนะคะนี่มาดูขาของเจ้าแสนนะคะควายยักษ์ค่ะเทียบกับขาเชงไงใหญ่ไหมใหญ่มากโหเล็บหนามากเลยค่ะพี่เอกเล็บเขาแบบเล็บหนามากแล้วก็ขายังใหญ่เลยเมื่อเจ้าแสนเริ่มได้อายุนะคะเจ้าแสนก็เริ่มทับควายในฝูงของลุงยูนค่ะหนึ่งในแม่พันธุ์คือแม่บุญหลายเป็นควายเหล่าเก่าของตะแกะลาดยาวต้นสายควายยักษ์เหล่านครสวรรค์อุทัยธานีที่ลุงยูนมีเหลือติดคอกอยู่เพียงตัวเดียวค่ะแม่มันเป็นเหล่าตะแกะที่ให้ลูกดีพอสืบไปว่าโอ้ลุงยูนมีเหล่าตะแกะอยู่ตัวหนึ่งชื่อแม่บุญหลายเจ้าแสนลุงยูนบวกเข้ากับแม่บุญหลายออกมาเป็นเจ้าทองพันช่างเจ้าแสนผสมแม่บุญหลายผมก็เลยชอบติดตามมาตลอดเลยคู่นี้นะพอรู้ว่าคลอดปุ๊บเอาเป็นตัวผู้และเจ้าทองพันช่างคือลูกตัวแรกของเจ้าแสนลุงยูนลาดยาวใช่ลูกเจ้าแสนลุงยูนตัวแรกคือเจ้าทองพันช่างครับเฮียสินเจ้าของฟาร์มกาแฟชาวนาควายงามเมืองบุรีรัมย์ไปขอแบ่งเจ้าทองพันช่างมาตั้งเหล่าควายยักษ์ที่บ้านเกิดของตัวเองที่บุรีรัมย์ค่ะเซเบิร์ตชัยนาทไปจองไว้ก่อนจองไว้ผมก็ไปต่อกับเซเบิร์ตมาไปขอต่อแกมาต่อมา380,000ทีนี้ก็มาเก็บไว้พอเอามานะมีแต่คนมาว่าโอ้ไปซื้อควายอะไรมันควายบ้านๆมาพร้อมยังอะไรนะบางคนบอกว่าเอาขายทิ้งไปเถอะไปทิ้งผมบอกว่าผมไม่ขายหรอกเพราะว่าผมก็ไม่พูดว่าเป็นเราขอเข้ามายังไงเนาะแต่ผมตามมาแล้วครับตามมานี่แหละเลยมาเก็บไว้เจ้าทองพันช่างทองพันช่างคือพันธุกรรมควายยักษ์อัดแน่นจาก2 สายค่ะ สายแรกคือสายของเหล่ากำนันโป๊ดสายที่2คือสายของเหล่าตะแกะลาดยาวประกอบกับการดูแลในระบบฟาร์มของเฮียสิงห์กาแฟชาวนาทำให้ทองพันช่างมีกระดูกโครงสร้างไม่ต่างจากเจ้าแสนของลุงยูนในช่วงวัยเดียวกันได้พวกกระดูกพวกขาพ่อขายาวนะนั่นแหละควายที่จะสูงได้ต้องพ่อขายาวตัวเขาก็ต้องขายาวด้วยขาล่างนะที่คอขาล่างมันไม่บีบมันจะมีบีบเห็นปะนี่แหละเนี่ยสำคัญที่สุดครับจะทองพันช่างคือจุดเด่นเขาขายาวแล้วก็ขาล่างเห็นว่ามันไม่บีบเกินไปมันจะตรงไหนนะคะที่เฮียสิงห์บอกว่าขาล่างนี่ตรงนี้ครับมันไม่บีบมันจะตรงมาเหมือนลำกล้วยครับค่ะนี่คือจุดการมองควายใช่ครับค่ะเหมือนเจ้าแสนลุงยูนเห็นเปล่าค่ะมันจะยาวค่ะแล้วก็เนื้อตัวของเจ้าทองพันช่างนี่ก็เริ่มพัฒนาจากพ่อเขาลำตัวดีขึ้นค่ะเยอะลำตัวดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยวชิงเอาให้ดูนะคะด้านข้างตอนนี้ทองพันช่างก็คือ2ปีกี่เดือนนะคะเฮีย2 ปี7เดือนครับ2 ปี7เดือนกระดูกแข้งขามาดีมากนะคะขาคือยาวเหมือนพ่อไปขายาวใช่นี่เจ้าทองพันช่างขายาวนะคะกระดูกอะไรก็เหมือนพ่อครับกระดูกก็ใหญ่แต่เป็นควายที่พัฒนามาจากพ่อแล้วอย่างนี้นะค่ะ2 ปี 7 เดือนก็โอ้โหอีกยาวไกลเลยนะครับยาวไกลครับก็จะเต็มควายใช่ครับใช่ครับทรงเขาครับทรงเขาก็มาคล้ายๆพ่อเหมือนครับมาคล้ายพ่อกระดูกก็เหมือนพ่อค่ะแต่ว่าเป็นควายที่เจนใหม่จากพ่อมาเป็นรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่แล้วครับค่ะนั่นแหละโอ้โหสูงสูงได้พ่อโหยสูงแน่ๆเลยตัวนี้สูงแน่ๆครับแต่ว่าจะถึงพ่อแค่ไหนก็ลองดูค่ะแต่ที่ว่าเรื่องการส่งลูกนี่น่าจะแม่ก็ส่งลูกพ่อก็ส่งลูกน่าจะส่งลูกดีน่าจะส่งลูกดีนี่คือช่วงขานะคะที่เฮียสิงห์บอกว่าวิธีสังเกตขาที่เชงถามไปแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือจากข้อตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับถึงตรงเล็บตรงนี้ใช่ครับก็คือจะต้องแบบตรงครับไม่แบบไม่คอดเล็กเนาะใช่นี่เฮียสิงห์จะเลือกควายแบบนี้นะคะจากข้อเข่าลงมาโอ้โหทองพันช่างแข้งขาดีเลยขายาวจริงด้วยแหละเจ้าทองพันช่างในวันที่ถ่ายทำมีอายุ2 ปี 7 เดือนค่ะแต่ก็เห็นชัดเจนเลยว่าอนาคตของเจ้าทองพันช่างจะสามารถเป็นพ่อพันธุ์หลักสายโครงสร้างคุมฝูงให้ฟาร์มกาแฟชาวนาตามที่เฮียสิงห์แกวางแผนเอาไว้สมมุตินะถ้าเราเกิดพัฒนาควายพ่อพันธุ์ได้180ใครบ้างที่จะไม่ซื้อล่ะจริงไหมจริงไหมแล้วแม่พันธุ์มีแต่160ขึ้นมันอยู่ที่ตัวพวกเราเองทั้งนั้นแหละที่จะกล้าพัฒนาไหมเฮียสิงห์แกตั้งใจใช้เจ้าทองพันช่างเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาควายในข้อของตัวเองนะคะให้ควายในรุ่นถัดไปเนี่ยมีความสูงใหญ่เกิน180เซนติเมตรค่ะความฝันเนาะทุกคนต้องทำอะไรต้องมีความฝันคือความฝันผมอยากจะได้นั่นแหละพ่อพันธุ์ไม่ถึง180ก็ให้ใกล้เคียงถ้าตัวไหนที่ว่าออกมาใหญ่กว่าเจ้าทองพันช่างนั่นแหละผมจะทำพ่อพันธุ์โตถ้าเล็กกว่าเจ้าทองพันช่างผมจะไม่ทำเด็ดขาดปลายปี 2566 นี้นะคะเฮียสิงห์จะเริ่มรีดน้ำเชื้อของเจ้าทองพันช่างค่ะแล้วก็ราวๆต้นปีก็คือช่วงเดือนมกราคมปี 2567 เฮียสิงห์จะเริ่มเปิดรับผสมจริงค่ะจะรับผสมเดือนมกราครับแต่ว่าจะรีดน้ำเชื้อเดือนธันวาจะขายก็12 หลอด 5,000ครับและนี่คือเรื่องราวของเฮียสิงห์นักสู้จากชีวิตติดลบจากพ่อค้าขายผลไม้ส่งออกขยายมาสู่การทำฟาร์มควายยักษ์ตามจินตนาการของตัวเองเพราะฉันคือควาย I am Buffalo